รตนกายะอิสระเทนะสัมมังปัญจศีลานิยธรรมังตาติยัมปิมยัมภันเตภิกษุภิกษุรตนกายะอิสระเทนะสัมมังปัญจศีลานิยธรรมังไปตั้งใจนะครับไตรสรณคมและสีคอยว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะI'm not sure.
จรักษาสิ่งบริสุทธิ์ครับสามคนวันนี้ก็เลยเก้าอี้มันเตี้ยเป็นหน้าที่ของเราเชิญท่านท่านสาธุชนทุกท่านที่รักทุกท่านก่อนจะแสดงธรรมเรามาทำความตกลงกันนิดนึงก่อนว่าวันนี้แบ่งเป็นสองภาคภาคแรกก็คือภาคบูชาวิสัชกาก็เปิดโอกาสให้ถามแล้วก็ตอบปัญหาภาคที่สองจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งรับปากไว้คราวที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วว่าสถานที่ยังมีในฐานะที่สอนอยู่ในโรงพยาบาลก็จะนำพระบัญญัติปฏิบัติในวิชานวสีติกาอภารพาหรือประชาข้ามยาหรือวิชาคลังกระดูกซึ่งที่เวลาจะสอนอนาปานสติหรืออาจจะสอนเรื่องวิธีจิตใครที่ฝึกเรื่องวิธีจิตมาแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าวิธีจิตนี้จะทำให้เรามีสัมปชัญญะคือคิดเป็นมีสติคือรู้ตัวทั่วชัดคือมีสติมีสัมปชัญญะพร้อมสมบูรณ์ถึงเวลาจะคิดวิเคราะห์ใครควรคำนวณอะไรจะละเอียดที่ทั่วและแจ่มแจ้งกระจ่างชัดมันก็ง่ายที่จะเอามาใช้กับวิชาครับกระดูกเป็นคนที่ฝึกวิธีจิตมาแล้วเนิ่นนานเนี่ยถ้ามันทดลองทำกระดูกดูเดี๋ยวมันจะง่ายมากแล้วมันจิตมันจะสมรวมมันจะสงบไม่ได้แล้วก็ทำให้เห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะไม่ง่ายคือทำให้เห็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาได้ง่ายคือทำให้เห็นสามัญลักษณะสามอย่างได้ง่ายในสามัญลักษณะก็คือเป็นวิปัสสนาเป็นอารมณ์วิปัสสนาญาณก็ถือว่าเรายกจิตเข้าสู่องค์วิปัสสนาได้ง่ายไม่ยากแต่ใครที่ยังไม่เคยฝึกวิธีจิตมาก่อนเลยเนี่ยถ้ามาฝึกวิชาครับกระดูกเนี่ยมันก็จะหลับตาครับไปเรื่อยมันก็ดีอยู่เบาๆเดี๋ยวน้อยมันก็ทำให้จิตมีการงานที่เป็นอุศลธรรมเป็นที่ตั้งแห่งกุศลจิตดีก็เป็นนิทานคนอื่นเป็นรอบคนอื่นเป็นโกรธคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นแต่จิตเรามีการงานที่เป็นกุศลสวยอารมณ์ที่เป็นกุศลเจตสิกทำในส่วนที่เป็นกุศลเข้ามาจับจิตเข้ามาสวยในจิตเข้ามาปลุกจิตนี้ถ้าเราทำได้ในระยะไม่ว่าจะยาวนานสั้นแค่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมนั่นก็เอาไว้ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายมันจะสักกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าใครจะมีปัญหาถามมากน้อยช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายที่มีข้อสงสัยถามปัญหาก่อนเรื่องยาบนก็คือเรื่องวันนี้ลงรถมาก็ปรารภกับคนที่ไปรับก็คือเลขาบุญนิธิกับท่านรองประธานบุญนิธิเพราะว่าช่วงหลายวันหลายเดือนหรือว่าจะเป็นปีมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลวงปู่เนี่ยทำหลายหน้าที่มากทำหลายหน้าที่ก็คือเป็นครูสอนกรรมฐานก็เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาจารย์ของพระสงฆ์ของภาค14ของจังหวัดก็เป็นแล้วก็เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารก็เป็นไม่ได้เป็นสมภารเป็นจับกังก็เป็นนักเผยแพร่ก็เป็นคนเขียนหนังสือเป็นนักวิชาการก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยก็เป็นพันโรงตักขี้ก็เป็น
ป็นช่างก็เป็นมันเป็นไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะเมื่อไหร่ใครเขาจะให้เราหยุดเป็นสักทีก็ไม่รู้หยุดเป็นนี่ก็คือจะได้เป็นไม่เป็นอ่ะฟังเข้าใจไหมเนี่ยหรือฟังไม่เป็นอีก อยากจะเป็นแบบไม่เป็นบ้างแหละทีนี้กว่าจะเป็นแบบไม่เป็นบ้างก็แสดงว่าคนข้างๆมันต้องเป็นให้เป็นฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยฟังเป็นไหมเป็นนะเออทีนี้ไอ้คนข้างๆมันดังเป็นไม่เป็นน่ะเราก็เลยไม่หยุดเป็นเสียทีไงเพราะว่าคนข้างๆมันทำไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นคิดก็ไม่เป็นเราก็เลยจำเป็นต้องเป็นแล้วมันก็เป็นไปทุกเป็นแหละแล้วแต่ที่จะให้มันเป็นน่ะเป็นพันลงก็ได้เป็นคนคิดงานให้ก็ได้เป็นคนวางแผนให้ก็ได้เป็นคนแก้ปัญหาให้ก็ได้เป็นคนคิดทุกเรื่องที่จะต้องให้ทำก็ได้ถ้าคนข้างๆเป็นคนที่เป็นแล้วเป็นเนี่ยคือทำเป็นพูดเป็นคิดเป็นเองเนี่ยนะหลวงปู่จะได้เลิกเป็นจะได้เป็นไม่เป็นเสียทีแล้วมันจะได้มีสิ่งที่มันอะไรเขาเรียกอะไรสิ่งที่จำเป็นต้องเป็นทำสิ่งที่จำเป็นต้องเป็นให้ชัดเจนหรือว่าให้มันกลายเป็นกำลังเป็นพละเป็นตบะเป็นอำนาจได้มากขึ้นแต่ทีนี้มันดันมีเวลาที่มีอยู่ก็24ชั่วโมงมันไปเป็นทุกเป็นน่ะแล้วแต่ใครเขาจะให้เราไปเป็นแล้วก็เป็นมันอยู่ทุกตลอดเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งจะขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาตีไม้ก่อนจะมุงกระเบื้องคลังสงก็เป็นอีกเป็นช่างลงจากหลังคามาก็ไม่แหกปากด่าพระม่าช่างก็เป็นโฟร์แมนก็เป็นอีกแหละเสร็จแล้วก็ไปเป็นจับกังอะไรตอกเสาเข็มพอตอกเสาเข็มเข้าไปหน่อยนึงเกิดปวดท้องฉี่ขึ้นมาเข้าห้องน้ำดันออกมาเป็นเลือดอีกแล้วเวลามันก็เสียเนี่ยมันใช้แรงมากไปไงดันถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดอีกแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามันกระเทือนเนี่ยมันซ้ำซากเพราะคราวก่อนนู้นจำได้ไหมเมื่อ 2-3อาทิตย์หรือเดือนที่แล้วนู่นไปโดนไม้หน้าสามตีเอาอ่ะมันพม่ามันแกล้งเอาเปล่าไม่รู้มันทำไม้โค้งโค้งเอาไว้แล้วมันก็ดันไปถอนตะปูแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันก็ดีดปุ้งกลับมาโดนเข้าไปที่กระเพาะปัสสาวะแหมดีมันไม่ต่ำลงหน่อยโอ้โหเราคงจะลงไปนั่งแต่ก็ไม่เป็นไรทำยืนยิ้มใจดีสู้เสือเข้าไว้พอมันไปแล้วโอ้โหแย่เลยหน้าเขียวแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นกระถมกระถนปัสสาวะแล้วก็พยายามจะหายาสมุนไพรฉันจนกระทั่งดีขึ้นทีนี้มันไม่ได้หยุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ดันไปยกไอ้แผ่นพื้นปูนเข้ายาว4เมตรนะกว้างตั้ง50เซนยกเข้าไปสัก 4-5 แผ่นใช่ไหมโอ้ได้เรื่องเลยปัสสาวะมาเป็นเลือดอีกแล้วนี่วันนี้เอาแหละเมื่อวานกับเมื่อเช้าไปตอกเสาเข็มครับไปฮึดยังฮึดกับเขาบ้างคือมันเป็นไปทุกเป็นอ่ะพอมันเป็นไปทุกเป็นมันก็ลำบากอย่างเงี้ยนึกในใจว่าเอ๊ะมันอะไรใครไอ้คนข้างๆเนี่ยมันจะทำเป็นบ้างคิดเป็นบ้างพูดเป็นบ้างวันนี้ยังปรารภกับพวกกรรมการมูลนิธิกับเลขาว่าเอ๊ะที่เราทำเป็นไปทุกเรื่องแล้วมันเป็นงานไปหมดเนี่ยเราหยุดงานบ้างไหมคือทำงานให้มันน้อยลงหรือไม่ต้องทำเลยมันจะได้ไม่ต้องให้ใครมาพาเราไปเป็นอะไรอย่างที่เขาอยากให้เป็นเพราะว่าไม่ว่าอะไรมันก็ต้องเป็นไปหมดแล้วเราก็ต้องเข้าไปรับภาระทั้งหมดนอกจากเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นผู้บริหารทุกเดือนก็ต้องคอยเช็คดูนี่เมื่อเช้าเมื่อวันนั่งรถมานี่ยังต้องฟ้าเอาไว้สมุดเซ็นมา2 ฉบับวางอยู่บนรถยังไม่เซ็น
นั่นก็เป็นผู้บริหารเองแหละเซ็นอนุมัติเซ็นอะไรต่ออะไรสมภารเขาไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละเขาจะรดน้ำต้นไม้กับพืช มันเป็นแค่นั้นแหละสมภารรดน้ำต้นไม้กับปลูกต้นไม้นอกนั้นมาให้เราเป็นหมดเงินมันก็ไปหาให้เราหาแต่มันหน้าที่ใช้ดีเหมือนกันอ่ะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาลูกก็บ่นให้ฟังในเรื่องอยากบ่นอีกเรื่องนึงลูกอากาศไม่ดีอย่างนี้ก็เมื่อคืนนี่สิเรื่องของเรื่องคือมันไปลื้อคลังไปทำคลังแล้วเสร็จแล้วก็ลื้อหลังคาเก่าออกทีนี้ของมันยังอยู่ในห้องเยอะแยะมากพอลื้อหลังคาจะทำหลังคาใหม่ฝนมันมาดิเมื่อวานนี้โอ้โหแต่เอาผ้าใบไปขึงก็ไม่หมดทำไงดีว่าฝนมันจะตกเว้ยคุยกับเทวดานั่งไม่ใช่นั่งยืนคุยกับเทวดาทำยังไงว่าฝนมานี่ฝนจะตกมาอู้ไปหมดกำแพงแสนก็ตกนครปฐมก็ตกข้างวัดก็ตกนะวัดราชไทยก็ตกเดินจงกรมรอบครั้งวะเดินจงกรมทำไงก็ตอนนั้นกำลังทำงานแล้วมันร้อนใช่ไหมแล้วมันห้าโมงกว่าหกโมงแล้วคนงานเขาออกไปหมดแล้วเนี่ยจะถอดอังสะนุ่งสบงตัวเดียวเอาวะเดินจงกรมมันชุดนี้ฝนมันมาแล้วทำไงได้ผลเทวดากลัวฝนจะเปียกพระมั้งไม่รู้อ่ะฝนมันก็หายไปแล้วไม่ตกนะไอ้ชาวบ้านไอ้พวกพม่ามันก็ไม่มีมันปุ๊บทำไรเรานั่ง เราก็เลยถือโอกาสด่ามเลยไอ้ว่าไอ้ฮาลากนี่เพราะมึงทำงานช้ามึงเห็นไหมกูต้องมาเดินจงกรมทุกคืนทุกคืนนี่แหละเมื่อไหร่มึงจะมุ่งหลังคาให้เสร็จสักทีเราก็โวยวายเมื่อเช้าต้องขึ้นเองขึ้นไปตีกรตีข้าวตั้งอาเสอย่างทันเองไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จนี่มานี่จวนแล้วคิดว่าวันนี้กลับไปคงจะเจอละเสร็จมาบังคับว่าวันนี้มึงต้องมุงกระเบื้องให้ได้นะถ้ามึงไม่ได้กูต้องมาเดินอีกคืนนึงนี่แย่เลยนะเพราะฝนมันมาทุกวันทุกวันอยากให้ตกฝนนะต้นไม้มันแย่แล้วก็ช่วงอากาศอย่างนี้ร้อนๆอย่างนี้เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาหารที่ควรกินเนี่ยเมื่อกลางวันนี้เล่าให้ฟังว่าฉันอะไรมาบ้างที่จริงเขามีของมาให้ฉันเยอะแยะนะก็เผอิญมันมีอยู่ไอ้ไหลบัวแกงส้มน้ำลายหกสิมองดูตัวเองว่านี่มันเรารู้สึกช้ำในกินไหลบัวแกงส้มดีกว่าฉันไหลบัวแกงส้มกับต้มบะช่อตำลึงไหลบัวเนี่ยมันเป็นยาเย็นแล้วก็มันเป็นธาตุลมอากาศร้อนๆอย่าไปกินอากาศของที่มันเผ็ดอย่าไปกินของหวานเคยสอนเลยใช่ไหมว่าอากาศร้อนๆต้องกินของที่มีรสจืดขมเย็นรสจืดขมเย็นเนี่ยมันเข้ากับฤดูคนที่มีสุขบัญญัติแบบวิถีพุทธหรือว่าเป็นผู้ที่มีพุทธิปัญญาต้องรู้วิธีบริหารจัดการชีวิตเราแม้แต่บอกว่าความสุขมันเป็นของแถมในชีวิตก็อย่าให้มันนานๆแถมทีให้มันแถมทีๆหน่อยแม้จะฉันอาหารจะกินอาหารก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรเหมาะสมแล้วก็ช่วงฤดูร้อนๆอย่างนี้จำได้สมัยเด็กๆนี่ยายจะชวนไปให้เด็กเก็บอะไรรู้ไหมใบห่อหมกใบอะไรนะใบยอไม่เรียกใบห่อหมกเพราะเก็บมาทีไรก็เอามาห่อหมกทุกทีนะร้อนๆอย่างนี้ก็ทำห่อหมกให้ใบยอมะละขี้นกแม่จิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยฤดูร้อนๆอย่างเงี้ยนะเพราะของพวกนี้เนี่ยมันถูกกับธาตุมันถูกกับธาตุยามฤดูร้อนมันกินเข้าไปนะมันแก้ร้อนในแก้ร้อนในแก้ตาแฉะปากเปื่อยแก้การอาการกระหายน้ำอย่างเช่นไหลบัวเนี่ย
มันมีธาตุลมกับธาตุน้ำแต่กินเข้าไปมันก็จะลดอาการร่อนไหนแล้วมันมีสารที่ช่วยขับพยาธิอ่อนๆพยาธิเส้นได้พยาธิคนที่เขาเรียกว่าเด็กๆสมัยก่อนนี่เดินไปชอบมือเกาตูดเดินไปมือใหญ่ตูดเนี่ยเขาให้กินน้ำลาดไหลบัวคั้นนะพยาธิมันใช้ก้นมันนะเดินไปมือเกาตูดเดินไปมือเกาตูดเนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาก็ให้กินน้ำไหลบัวคั้นสดๆนะคั้นสดๆแล้วมันก็จะช่วยขับพยาธิมันพยาธิมันเย็นหรือมันเมามันไงก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือเขาโบราณเขาใช้กันอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอาหารประจำฤดูกาลด้วยมันสามารถทำได้ที่จริงอาหารรสจืดเย็นขมเนี่ยมันมีหลายอย่างใช่ไหมพวกผักกาดก็ได้ผักพื้นบ้านแต่ใครที่เป็นเกาเป็นอะไรนี่อย่าไปกินพวกผักทอดยอดมากแล้วนะรู้ไหมผักทอดยอดคืออะไรเออพวกตำลึงที่จริงคนท้องผูกเนี่ยแนะนำเช้าๆเนี่ยนะแกงต้มจืดตำลึงกับเลือดหมูแล้วเวลาสับหมูก็หมูสับใส่ไปหน่อยนึงเวลาสับหมูเขาก็ให้สับกับกระเทียมใหญ่กีบใหญ่ๆสัก 4-5 กีบสับรวมกันกับหมูอันนี้มันรายการบ่นไปชิมไปแล้วหรือรายการทำก็บอกให้ฟังละกันว่าการมีชีวิตอยู่ควรจะต้องมีปัญญาหน่อยเอ้ามันช่วยขับของเสียได้นะเช้าๆเนี่ยไม่เชื่อคุณลองไปพรุ่งนี้เช้าลองไปทำดูต้มจืดเลือดหมูกับใบตำลึงอ่ะแล้วถ่ายมันเป็นยาระบายอ่อนๆใครท้องผูกถ่ายยากแล้วก็ช่วยลดอาการร้อนในกระหายน้ำด้วยใบตำลึงเนี่ยคนที่เป็นเลิมเป็นเขาเรียกอะไรผื่นผู้พองเนี่ยคันเนี่ยหรือไปโดนบุ้งล่านโดนมดคันไฟกัดเนี่ยเขาให้เอาใบตำลึงสดมาขยี้แล้วทาเขาใส่กระบูลลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ทาก็ดีกว่าคาราไมล์อีกดีกว่าคาราไมล์เพราะมันไม่ต้องเสียตังค์มันเก็บก็ได้เนี่ยมันดีกว่าคาราไมล์ยุคนี้มันยุคต้องคิดรอบๆให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดเพราะว่าน้ำมันก็แพงเอาแพงเอานี่มันแพงขึ้นทุกวันนะแพงไหมมันก็ต้องแพงต่อไปกับใดที่คนในที่มีนโยบายที่จะกำหนดราคาน้ำมันมันดันไปมีหุ้นอยู่ในบริษัทน้ำมันมันก็ต้องแพงเรื่อยไปคนที่จะกำหนดราคาน้ำมันกลางของประเทศของรัฐมันดันเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทน้ำมันเยอะแยะไปหมดน้ำมันมันก็ต้องแพงเรื่อยๆแม้แต่ชาวโลกเขาแพงแต่ที่จริงแล้วในประเทศมันไม่ควรจะต้องแพงมากเพราะมันไปเสียหลวงปู่คุยกับเจ้าของโรงกลั่น TPI มันมีการเก็บยิบเก็บย่อยเก็บเล็กเก็บน้อยกับกระบวนการลงกลั่นเนี่ยกันในหน้าเตากันหน้าโรงออกมาจากโรงเรือน้ำมันดิบส่งมาจากเรือก็เสียภาษีเสียอะไรต่ออะไรสารพัดเสียเนี่ยเสียยิบเสียย่อยเสียยับออกมาเป็นน้ำมันสดๆที่ขายได้แล้วก็ยังต้องเสียอีกนะไอ้ที่เสียบางทีมันเสียกินเปล่าเสียถ้าเปล่าๆเขาบอกว่าเสียให้กินเปล่าๆเนี่ยเป็น 3-4% 4-5% ในบางทีบางโอกาสเนี่ยนะบางทีถึงกับ 8% ที่เสียเปล่าถ้าลดจำนวนเสียเปล่านี่ลงไปได้ในค่าน้ำมันในประเทศมันจะลดลงถึงแม้ว่าจะช่วยไม่ได้มากแต่มันก็ยังช่วยคนจนได้ระดับหนึ่งงั้นเราก็ต้องพยายามเดินทางไกลก็อย่าที่วัดหลวงปู่นี่ในรถในวัดนี่เวลาติดเครื่องมานี่มีกลิ่นปทูหึงเลยนะรู้ไหมเออให้มันไปเอาน้ำมันทอดปลามาผสมไง ทำเป็นไบโอดีเซลอ่ะพอติดเครื่องมานี่ชึ้งลงมาเนี่ยคนอยู่ไกลๆใช่ไหม
รถคันนี้ทำไมประทูหึงกลิ่นประทูฟันดำขโมงใช่ละก็เอาของเสียมาใช้ไงรีไซเคิลนี่กำลังคิดทำคิดอีกแล้วจะกลั่นน้ำคลองรอบๆขึ้นมาใช้เองกำลังคิดหาวิธีการนี่กำลังเขียนแป้นอยู่ในสมองเนี่ยจะเอาคาร์บอนเอาหินเอากรวดเอาทรายเพราะว่าเผอิญสมัยเก่าเนี่ยใครอายุเยอะๆบ้างเนี่ยเคยเห็นเครื่องกรองน้ำโบราณไหมเคยเห็นไหมเขาใช้อะไรเอ้ยสมัยสงครามโลกมันจะมีเครื่องกรองน้ำที่เป็นรูปแบบเนี้ยเป็นหินทรายอ่ะเป็นกลวยอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วเขาก็จะมีตู้ไม้สักตั้งขึ้นแล้วกลวยเนี่ยตั้งเข้าไปแล้วเขาก็ตักน้ำใส่ไปในหินทรายนั่นอ่ะแล้วถึงเวลาก็เอาแก้วไปรองมันอ่ะน้ำขุ่นๆที่ตักมาตามถนนหนทางเนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันก็ค่อยหยดติ๋งติ๋งติ๋งใสเอามาดื่มกินได้ฝรั่งมันเอามากินนะไอ้เครื่องกรองน้ำอย่างเงี้ยฝรั่งมันเอามาจากเมืองนอกตอนสงครามอ่ะหลวงปู่เคยเห็นตามมาใช้จำได้เพิ่นที่วัดมีอยู่เครื่องนึงเราก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะกูจะทำยังไงให้หินทรายอันนี้มันเครื่องใหญ่ขึ้นกำลังคิดอยู่อาจจะหาวิธีเพราะว่าที่วัดเนี่ยจ่ายค่าน้ำดื่มเนี่ยเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทมันแพงมากกำลังจะให้กินน้ำคลองกันอยู่นี่แหละกำลังนึกอยู่เนี่ยจะหาวิธีทำยังไงน้ำคลองน้ำคลำทิ้งเกลื่อนไปหมดนะเต็มไปหมดเนี่ยต้องเอามารีไซเคิลนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ครูไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยวันวิสาขะนี่กูไปบวชกูหิวน้ำกูไปกินนี่เดี๋ยวปลากูไปกินน้ำคลองอีกเดี๋ยวกูหิวน้ำกูไปกินดีกว่าท่านอย่าไปถึงกับกันน้ำคลองไม่ฉันฉันกินเลยกำลังคิดทำอยู่มันไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นเรื่องอย่างคนรุ่นหลังคนชั้นหลังก็ไม่คิดเองคิดเองไม่เป็นมันไม่มีผู้นำที่จะคิดไม่มีผู้นำที่จะทำถึงได้บอกไงว่ามันเป็นทุกเรื่องที่เขาให้เป็นทั้งที่ไม่อยากจะเป็นแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิดมันเป็นกันเป็นเนี่ยคือทำกันเป็นคิดกันเป็นมองกันเป็นเห็นกันเป็นเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ทีนี้ไอ้คนใกล้ชิดมันคิดไม่เป็นทำไม่เป็นมองไม่เป็นเห็นไม่เป็นมันเลยจำเป็นต้องเป็นนะแล้วมันก็ไปเป็นทุกเรื่องเนี่ยมันก็เลยมีภาระมีปัญหามีงานเพิ่มขึ้นเยอะแยะที่จริงอยากจะเป็นไม่เป็นอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นไม่เป็นหรือไม่ก็แบบชนิดที่เป็นไม่เป็นก็คือไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเยอะๆยังนึกอยู่เลยว่าถ้าสงสัยจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะสอนแต่กรรมฐานอย่างเดียวเราบ้างต่อไปนี้ไม่ต้องไปตะลอนออกแสดงธรรมที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปออกช่องนั้นช่องนี้ออกเครื่องนั้นเครื่องนี้อยู่แต่ในวัดแหละไม่ต้องออกจากวัดสอนจะทำปฏิบัติธรรมตะพฤติไปมาในวัดก็ไม่ต้องออกไปเทศทั้งนอกวัดอยู่แต่ในวัดเอาไหมน่าจะอย่างนั้นบ้างนะมันจะได้ไม่ต้องไอ้คนที่อยู่ข้างๆมันจะได้ไม่ต้องลำบากหรือบางทีบางครั้งเขาก็ทำงานไม่ค่อยเป็นพอทำไม่เป็นเราก็ต้องมาทำเองซะบ้างอย่างนี้มันก็วุ่นวายเปิดโอกาสให้ถามปัญหาลูกนี่การฉันบ่นการฉันบ่นค่ะทดสอบค่ะฮัลโหลค่ะก็มีคำถามอยู่บ้างแล้วนะคะประมาณ8คำถามนะคะก็หากท่านผู้ใดยังมีข้อสงสัยอะไรก็ยังส่งข้อคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะกราบขอโอกาสปุจฉาเป็นคำถามแรกค่ะปุจฉาค่ะมีศาสนาหนูกลับไปฝึกลมหายใจเข้าแบบช้าง
คือกว้างลึกและลมหายใจออกแคบยาวเหมือนงูตามที่องค์หลวงปู่สอนแล้วก็ดูความว่างท้ายลมหายใจเข้าออกด้วยสิ่งที่พบก็คือว่าสมาธิทรงตัวอยู่ได้นานไม่รู้สึกง่วงเลยและกำหนดนั่ง30นาทีแต่ปรากฏว่าเพิ่งผ่านไปแค่10นาทีเองคือเวลามันผ่านไปเร็วแต่ปัญหาที่หนูพบก็คือเมื่อปฏิบัติตามข้อนี้แล้วหนูนอนไม่หลับทั้งคืนพลิกตัวหลายตลบก็ไม่หลับจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งจึงคิดว่าจะเลิกปฏิบัติแบบนี้และในเวลาก่อนขออภัยนะคะจึงคิดว่าจะเลิกปฏิบัติแบบนี้ในเวลาก่อนนอนแล้วสาเหตุมาจากอะไรคะจึงทำให้นอนไม่หลับเจ้าค่ะสาเหตุก็เพราะว่าเราทรงอารมณ์อยู่ในสมาธิเมื่อทรงอารมณ์อยู่ในสมาธิมันติดอารมณ์นั้นมันกลายเป็นปิติสุขแล้วมันก็สติมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาวิธีก็คือคลายออกมาแล้วก็กลับไปสู่จุดเดิมอาการอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนบางคนนะมันอาจจะเกิดกับคนทุกคนได้ในหลายกรณีตัวอย่างเช่นกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราคิดอะไรอยู่มากๆนานๆหรือว่าคิดอยู่กับอารมณ์ที่มันว้าวุ่นสับสนนานๆเนี่ยลงไปนอนก็นอนไม่หลับดิ้นจนหนังกลับก็ไม่หลับนี่ก็คือกระบวนการหนึ่งแสดงว่าเราย้ำอยู่กับอารมณ์เก่าอารมณ์ที่ว้าวุ่นอันนั้นเป็นเรื่องของความว้าวุ่นสับสนแต่ในกรณีของคุณเนี่ยมันไปยืนอยู่ในอารมณ์ของสมาธิหรือไปยืนอยู่ในอาการทรงสติยิ่งการทรงสติยิ่งหรือมีสมาธิมากๆเนี่ยมันทำให้จิตตื่นจะแก้วิธีการเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ยากครับคุณเพียงแค่คุณคลายอารมณ์ออกมาจากสมาธิซะก็คือหยุดเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณตัวอย่างเช่นถ้าเราเจริญลมหายใจเข้าช้างออกงูคำว่าเข้าช้างก็คือลึกกว้างเต็มลึกกว้างเต็มออกงูก็คือยาวแคบเนี่ยนะจนกระทั่งจิตมันนิ่งสงบระงับในระดับที่เข้าสู่คำว่าปิติอยู่ในขั้นองค์ปฐมฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือไม่ก็แค่คำว่าปิติเฉยที่เรารับรู้กันได้ในตัวเราเองนะอาจจะเทียบเคียงอารมณ์ของตัวเองไม่ชัดเพราะว่าสติปัญญาอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ไม่เป็นไรแต่สรุปรวมๆแล้วก็คือว่าเราอยู่ในอารมณ์ปิติที่แล้วก็มันเราอยากเลิกหรืออยากหยุดแล้วมันไม่ยอมหยุดถามว่ามันไม่ยอมหยุดเนี่ยเพราะว่าเราติดในอารมณ์นั้นหรือว่าไม่ยอมหยุดก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาหยุดคุณถามมาว่าทำไปกำหนดจิตว่าจะทำสักครึ่งชั่วโมงแต่นั่งไปได้ประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันทรงอยู่อย่างนั้นนานพอถึงเวลาไปนอนคุณก็ยังไม่ได้ตอบว่าคุณนั่งไปครบ30นาทีหรือเปล่าคือถ้านั่งครบ30นาทีแล้วจึงจะเลิกแต่สุดท้ายอารมณ์นั้นมันไม่เลิกมันกลับว่าตื่นโปร่งโล่งเบาสบายแล้วพวกนี้ไม่เพลียแสดงว่าคุณทรงอยู่ในอารมณ์ปิติขององค์สมาธิหรือมีสมาธิปรากฏอยู่ในจิตอยู่ตลอดแต่เรามันสมาธิระดับนี้มันทำให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเราเองก็คือกลับมาสู่จุดศูนย์สูดลมหายใจเข้าลึกๆวิธีหลวงปู่ทำนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมระดับ1ถึง10ก่อนจะเลิกนะขณะที่กำลังจะเลิกสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมแล้วนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนคลายอย่างโปร่งเบาสบายครั้งเดียวแล้วก็กลับไปนอนแล้วคุณจะหลับสบายนั่นเรียกว่าถอนอารมณ์จากสมาธิแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วอารมณ์มันตื่นแล้วหยุดเถอะจิตมันสงบแล้วหยุดเถอะบางทีบางคนเนี่ยมันทรงอารมณ์ได้นานนะมีพระบางรูปเนี่ยปฏิบัติแล้วมันทรงอารมณ์ได้เป็นข้ามวันข้ามคืนเนี่ย 2-3 วันนอนไม่ได้นอนเลยนะแต่ก็ไม่รู้สึกเพลียก็ยังตื่นก็ปิติสุขอยู่อย่างนั้นนะก็มีนะแต่บางคนกลายเป็นความวิตกกังวลกลายเป็น
เรื่องวิตกจริตไปว่าเอ๊ะแล้วฉันไม่นอนนี่สุขภาพมันจะไม่ดีมันจะอยู่ไม่ได้นักปฏิบัติเนี่ยเขามีคำว่าชาตริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอแต่พวกคุณไม่ใช่นักปฏิบัติเป็นผู้ครองเรือนไม่อยากตื่นอย่างนั้นฉันอยากหลับบ้านมันก็แปลกที่จริงเนี่ยอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติซึ่งเป็นสมณะชีพรามหรือเป็นดาบทนักบวชเนี่ยนะพอถึงเขาถือว่านั่นแหละถึงขั้นของคำว่าชาคริยานุโยคนะประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอเออดีสิมันไม่หลับเราจะได้ทำสมาธิต่อจะได้เจริญสติให้ยิ่งขึ้นจะได้ทำฌานให้ปรากฏจะได้ทำอารมณ์ให้นิ่งสงบจนแนบนิ่งดิ่งอยู่ในอุเบกขากับเอกคัตตาเป็นองค์ฌานสี่อย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่ใช่นักปฏิบัติเอ้าแค่นี้พอหอมปากหอมคอพอแล้วนะหลวงพ่อจะหลับละอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยมันก้าวล่วงไปถึงชาคริยานุโยคแล้วแต่มันถอยลงมาไม่ได้พอแล้วกันหลวงพ่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวยาวไปกว่านี้ดิฉันไม่ได้นอนเนี่ยพวกหลังยาวเข้ามาแทรกไงอยากนอนแล้วไงทีนี้มันนอนไม่ได้ทำไงก็หาวิธีก็อย่างที่หลวงปู่บอกทำไงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปทันทีเปลี่ยนอารมณ์ไปในทันทีที่จริงมันเป็นเรื่องดีนะพอปฏิบัติแล้วมันไม่ง่วงมันเกิดปิติสุขทำต่อไปที่อย่าหยุดทำจนกระทั่งมันมีพัฒนาการของจิตให้สูงขึ้นแต่นี่ประเภทแบบโผล่ไปไม่ได้เห็นดอกไม้เออเห็นละพอละไม่ต้องละพอนอนละหลวงพ่อพอละพอลงละจะได้เห็นสวรรค์ลำไรไม่ไหวแล้วเหนื่อยเอาพอนอนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายังยาวอยากนอนต่อหรืออยากหยุดอยากเลิกที่จริงก็มันเป็นเรื่องดีนะเราอาจจะมีความประมาทไปก็ได้ก็เลยบอกว่ามันไม่ดีหรืออยากเลิกแค่นี้พอคนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เป็นพวกถือธุดงค์ภาวะพวกดาบทพวกฤาษีเนี่ยเขาอยากได้อารมณ์อย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ทำได้ง่ายนะทรงอารมณ์ที่มีสมาธิอยู่ตลอดแล้วมันตื่นอยู่ตลอดเป็นคำว่าชาคริยานุโยคเนี่ยอปัณณกปฏิปทาเนี่ยมีหลักอยู่ว่าข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างที่คุณทำน่ะมันไม่ผิดสามารถทรงอารมณ์อย่างนั้นได้ก็ไม่ใช่พิธีผิดไม่ผิดมันผิดตรงที่ไม่รู้ว่าเวลานี้เราอยู่ขั้นไหนในอารมณ์ใดแล้วก็บริหารอารมณ์นั้นต่อไปไม่ได้นั่นผิด3อย่างคืออะไร1โภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ใครจะว่าบริโภคอาหารก็ช่างหลวงปู่บอกปัจจัย4 2อินทรีย์สังวรรู้จักสำรวมสังวรระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์ไอ้ที่โภชเนมตัญญุตาก็ดีประมาณในการบริโภครู้จักสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเพื่อทำให้ถึงคำว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นแต่เมื่อถึงตื่นแล้วเราดันกลัวมันไม่หลับตลกไหมที่จริงเนี่ยอารมณ์ที่มันยังตื่นอยู่ในใช้คำว่าภวังค์ไม่ถูกเพราะภวังค์นี่ก็ใช้กับกระบวนการของคนที่ตกอยู่ตกจากอารมณ์แห่งสมาธิตกจากนะไม่ใช่ตกอยู่ตกจากอารมณ์แห่งสมาธิแล้วมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับขยื่นกี่สิบปีกี่สิบชาติก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยหรือเรียกว่าหลุมดำก็ได้หลุมอากาศก็ได้ไอ้ภวังค์ตัวนี้ไม่ดีแต่ถ้าอยู่ทรงอารมณ์อยู่จนกระทั่งอารมณ์เราตื่นอยู่ตลอดเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องดีเพราะกว่าจะถึงคำว่าตื่นเนี่ยมันต้องทำผ่านสองขั้นมาก่อนต้องสำรวมสังวรระวังอินทรีย์เราสำรวมสังวรระวังอินทรีย์เพื่ออะไรเพื่อเราไม่ฟุ้งซ่านไงไม่ฟุ้งกับตาเห็นหูฟังจมูกได้ลิ้นรับกายสัมผัสแล้วจิตเราก็ตื่นอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดนั่นแหละถ้าเราพัฒนาบริหารเอาจิตนั้นเข้าไปซ่องเสพอารมณ์3อย่างในขณะที่ตื่นแล้วเนี่ยนะเอาไปซ่องเสพอารมณ์3อย่างคือ1อนิจจังทุกขังอนัตตา
มันก็กลายเป็นวิปัสสนาญาณเป็นผู้รุ่งเรืองปัญญาหรือไม่ก็ไปท่องเสพอารมณ์อุเบกขากับเอกคตามันก็กลายเป็นองค์ฌานที่สูงขึ้นเป็นฌานที่4เป็นผู้เข้าสมาบัติได้แต่เราดันบอกพอถ้าหลวงพ่อเบื่อแล้วอยากเลิกแต่มันติดไฟแล้วเครื่องมันติดแล้วอ่ะเครื่องติดแล้วทำไงชักปลั๊กก็ปลั๊กชักไม่รู้จะปลั๊กชักปลั๊กไหนดีไม่มีปลั๊กให้ชักจะดึงกุญแจออกก็มองไม่เห็นพวงกุญแจแล้วเครื่องมันติดอย่างนี้เอาน้ำราดไฟก็ช็อตอีกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับได้แต่ไม่ได้เหมือนกับดีแต่เราไม่รู้สึกดีสุดท้ายกลายเป็นเสียเองการปฏิบัติธรรมเขาถึงได้บอกว่าต้องมีความสัปปายะความสัปปายะก็คือความเหมาะสมของตัวเราด้วยเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมด้วยที่เรียกว่าอุตุสัปปายะอาหารสัปปายะคาถาสัปปายะบุคลาสัปปายะอาวาสสัปปายะอย่างนี้เป็นต้นอุตุคืออากาศอาหารคือที่เครื่องกินอยู่อาศัยเนี่ยนะอาวาสคือที่อยู่อาศัยบุคลาคือบุคคลที่อยู่รอบข้างคาถาก็คือคำสอนที่เป็นความสบายแล้วความสัปปายะเนี่ยมันทำให้เราเหมาะสมแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆพระนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอยากมีอารมณ์อย่างนี้เพราะมีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวหน้าพัฒนาขึ้นทำมันไม่ง่วง3วัน5วัน7วัน8วัน10วันไม่หลับไม่นอนอยู่ตลอดที่เขาเรียกว่าเข้าอะไรนิโรธไงเข้าสมาบัติเข้านิโรธไงโอ้โหไอ้นี่เข้าฌานแล้วดันไปเจอฌานบ้านฌานเรือนหรือผลุบลงมาจากกระไดต่ออีกอย่างนอนไหนก็งั้นวิธีแก้บอกแล้วทำยังไงหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นลมไว้กำหนดนับลมจนครบ10แล้วลืมตาไอ้แล้วก็ผ่อนลมออกยาวๆอย่างผ่อนคลายแล้วคุณหลับคุณนอนก็หลับแล้วเขาเรียกว่าถอนอารมณ์กรรมฐานวิธีการจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะวิสัชนาการฝึกจิตจำเป็นต้องฝึกที่ป่าช้าหรือไม่พระป่ากับพระบ้านอย่างไหนดีกว่าคันเจ้าคะทำไมต้องป่าช้าล่ะมันมีอะไรถ้าต้องไปป่าช้าไม่เห็นจำเป็นเลยหนูฝึกที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่เนี่ยมันก็มีส่วนเพราะว่ามันเป็นอาวาสปายาคือสถานที่อยู่อาศัยได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่มีอินทรีย์อันแก่กล้าแล้วอินทรีย์แข็งแรงแล้วมีอะไรอินทรีย์5อย่างมีอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแข็งแรงเหมาะสมแล้วทำที่ไหนก็ได้หรอกบนรถเมล์ยังทำได้เลยเอาจริงๆทำได้ในส้วมก็ทำได้บนรถก็ทำได้เดินอยู่ก็ทำได้นั่งอยู่ก็ทำได้ในโรงพยาบาลก็ทำได้ทำได้ที่ไหนที่ไหนมันอยู่ที่คนสำคัญอยู่ที่คนส่วนสถานที่เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เคยเป็นใจความสำคัญไม่ใช่หัวหลักสำคัญไม่ใช่หัวใจสำคัญจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะวิสัชนาคนไม่กินเนื้อสัตว์มีศีลข้อหนึ่งสมบูรณ์กว่าคนกินเนื้อสัตว์หรือไม่เจ้าค่ะคำว่าไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือไม่ฆ่าสัตว์นี่นะถามว่ามีศีลข้อหนึ่งสมบูรณ์ไหมก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะรักษาศีลได้หมดตัวอย่างเช่นบางทีบางครั้งเขาอาจจะเดินไปไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยุงกัดดันตบอย่างเงี้ยตบไหม ไม่กินเนื้อสัตว์ยุงกัดดันตบไม่กินเนื้อสัตว์เห็นแมงสาบตกใจเหยียบจนเละแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วสิอย่างเงี้ยตกใจเหยียบเละเลยแล้วบอกฉันไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่กินแต่มันเกี่ยวกันอยู่ที่คิดและทำเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวกับอยู่ที่กินมันเกี่ยวกับอยู่ที่คิดแล้วทำไม่กินเนื้อสัตว์แต่จิตใจเป็นคน
ระโมบเอาเปรียบคับแคบตนนีเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยามันก็ไม่ต่างอะไรกับคนกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่หรอกถ้าไม่กินเนื้อสัตว์และจิตใจมีเมตตาธรรมจิตใจเยือกเย็นสงบรู้จักให้อภัยเป็นหลักเป็นประมาณใครมากระทบกระทั่งอะไรเราก็มีเมตตาให้อภัยตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้เจริญปรมัตถบารมีเมตตาบารมีอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็โวยวายแอบปากตีโพยตีพายเจ้าอารมณ์โมโหฉุนเฉียวหงุดหงิดถือตัวข่มคนอื่นฉันเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์แกเป็นยักษ์กินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเอาทะเลาะกับเขาเอาการกินมาเป็นเครื่องกำหนดความดีความชั่วของคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นศีลพัตตะปรามาสเอานี้ไม่ถูกไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจิตใจมันเย็นสงบผ่อนคลายเห็นใครก็มองด้วยจิตใจกลางๆมีเมตตาธรรมในใจไม่ถือโทษโกรธเคืองใครไม่พยาบาทจองเวรใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่ทำร้ายทำลายใครด้วยกายวาจาใจของเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีเมตตาธรรมในใจจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะวิสัชนาขอทราบอุบายที่ทำให้จิตหยุดคิดได้อย่างต่อเนื่องค่ะที่จริงเนี่ยจิตเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่4อย่างหลวงปู่สอนแล้วใช่ไหมใครฝึกวิถีจิตมีอะไรบ้างรับรู้ดำคิดอะไรวันวิสาขะนี่จะไปเข้าคอร์สฝึกขั้นที่8แล้วนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ยรับรู้ดำคิดรับรู้ดำคิดรู้รับจำคิดรู้ไม่งั้นหน้าที่ของจิตมันจำเป็นอย่างนั้นเราไปบอกว่ามันไม่คิดไม่ได้เพราะมันหน้าที่ของมันต้องรับจำคิดแล้วก็รู้เมื่อมันมีหน้าที่อย่างนี้แล้วทำยังไงจะให้มันรับและมันจำมันคิดและมันรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลเว้นแต่ว่าเราจะข่มมันที่ใช้คำว่าวิขำกหาปณะคือใช้อารมณ์ของสมถะเข้าข่มมันก็จะมีอารมณ์อยู่อีก2 อย่างก็คือข่มถึงที่สุดก็คืออุเบกขากับเอกคตาอันนั้นแสดงว่าเราต้องมีกำลังข่มมันมากเหมือนกับข่มช้างให้สยบข่มเสือให้เชื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องมีพลังมากก็เจริญสมาธิเยอะๆทำจิตให้นิ่งสงบอยู่เป็นประจำให้จิตมีการงานที่เป็นความสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นคือเสวยอารมณ์เป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเช่นดูลมหายใจก็ได้อย่างเงี้ยให้ลมมันนิ่งอยู่กับการงานอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งเราข่มจิตเชื่อมจิตอยู่ในคอนโทรลเราการฝึกจิตจึงมี2 อย่างฝึกเพื่อข่มกับฝึกเพื่อรู้ชัดฝึกเพื่อข่มก็อย่างที่ว่าก็ฝึกสมถะไอ้ฝึกเพื่อรู้ชัดก็คือฝึกเจริญวิปัสสนาเพราะว่าการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันนิ่งแล้วมันเห็นได้ไหมคือเฉยๆไม่คิดอะไรเลยแต่มันเห็นไม่ได้มันต้องคิดแล้วคิดในวิถีทางที่เป็นความจริงของโลกงั้นจิตก็ต้องเสวยสติกับสัมปชัญญะเสวยคือสติเจตสิกในส่วนที่เป็นสติกับเจตสิกในส่วนที่เป็นสัมปชัญญะมันต้องเข้ามาปรุงจิตส่วนอารมณ์คือจิตที่ข่มมีวิขำกหาปณะเข้ามามีเอกคตาอุเบกขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นจิตที่ต้องเสวยอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ปรุงเป็นอื่นไม่คิดเรื่องอื่นไม่วิเคราะห์เรื่องอื่นไม่ไข้ครวญเรื่องอื่นมีเรื่องเดียวในจิตคิดรับจำรู้เฉพาะเรื่องเดียวอย่างนี้คิดรับจำรู้เฉพาะเรื่องเดียวรู้รับจำคิดเฉพาะเรื่องเดียวแต่สำหรับผู้เจริญวิปัสสนาคือต้องมองอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันต้องคิดรู้รับจำทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาอย่างเป็นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดตามความเป็นจริงจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะวิสัชนาเวลาฝึกลมหายใจเข้าออกทำไมบางครั้งลมหายใจเข้ายาวนานมากเหมือนกับหายใจเข้าได้เรื่อยๆไม่ต้องหายใจออกครับ
ที่จริงเนี่ยอยากบอกพระคุณว่าลมเข้ากับลมออกเนี่ยมันเท่ากันแต่สติของคุณเกิดในขณะที่ลมเข้ากับสติที่เกิดในขณะลมออกเนี่ยมันเกิดไม่เท่ากันไอ้สติที่เกิดในขณะลมเข้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสติที่ฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าหายใจเข้าหนึ่งครั้งเนี่ยสติจิตมันเกิดดับได้กี่ดวงอย่างต่ำ7ดวงนี้ทุกดวงถ้ามันเกิดตลอดมันก็เท่ากับว่าเรารู้ตลอดรู้ตามความเป็นจริงตลอดว่าลมมันเข้าขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แล้วเข้าไปผ่านหลอดลมเข้าไปสู่ปอดช่องปอดช่องที่หนึ่งถุงลมขยายมันจะรู้ชัดตามความเป็นจริงระดับนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นผ่านจมูกผ่านหลอดลมผ่านช่องปอดผ่อนเข้าถุงลมปอดขยายถุงลมขยายอะไรอย่างนี้เวลาหายใจออกนี่ไม่สนใจเพราะเหมือนกับคนกินข้าวอิ่มแล้วไม่สนใจว่าใครมันจะยกข้าวข้างหน้ากูไปมันรีบๆยกเอาไปเถอะแต่อีตอนที่เขายกมาเนี่ยมองยังไม่กินนะมองแล้ววิถีพิถันไอ้นั่นมันแกงอะไรไอ้นี่มันแกงอะไรอันนั้นอร่อยไหมวิเคราะห์ไอ้นั่นมาจากร้านไหนแต่อิ่มแล้วนี่อยากวิเคราะห์ไหมเหมือนกันแหละงั้นคนหายใจเข้ามันก็เหมือนกับคนกำลังจะกินข้าวในความหิวอะมันจะวิเคราะห์ละเอียดมากถี่ถ้วนมากแต่เวลาหายใจออกมันก็เหมือนกับคนที่มึงยกไปสักทีไหมตั้งลูกเกะกะเหม็นด้วยรำคาญเนี่ยอยากจะโต๊ะทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้งั้นอาการมันเป็นอย่างนี้เราฝึกอย่างนี้เป็นนิสัยเราฝึกอย่างนี้ก็มาเป็นนิสัยมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้ไม่เท่ากันอีตอนเข้ารู้ชัดอีตอนออกรู้ไม่ชัดเพราะสติมันเกิดไม่ทันเนี่ยจบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะที่สัจฉนาเคยอ่านหนังสือแล้วก็พบว่าเขาเขียนคำว่าไม่หลงทำกาลกิริยาหมายความว่าอย่างไรคะไม่หลงตายไม่หลงที่จะตายคือไม่ตายด้วยความหลงเนี่ยการกิริยานี่ก็คือกิริยาสุดท้ายของชีวิตกิริยาสุดท้ายกิริยาครั้งสุดท้ายของชีวิตกิริยาครั้งสุดท้ายของชีวิตในเวลาที่ตายที่จริงไม่ต้องใช้คำว่าในเวลาที่ตายใครครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาก็รู้แล้วว่าเออมันไม่มีครั้งต่อไปแล้วนะอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยไม่หลงที่จะตายไม่ตายด้วยความหลงว่าหรอกตายด้วยความหลงก็คือตายด้วยความโง่ตายด้วยความผัวกูเอาผัวกูมาเอาลูกกูมาเอาสมบัติกูมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหลงทำการกิริยาแต่ถ้าทุกอย่างวางได้หมดไม่มีตัวกูของกูไม่มีผัวกูญาติกูไม่มีสมบัติกูทุกอย่างเป็นกลางคิดเป็นเข้าใจชัดมีสัมมาทิฏฐิมองเห็นวิเคราะห์ละเอียดถี่ถ้วนมันก็กลายเป็นบุคคลที่มีปัญญาเวลาตายมีปัญญาเวลาตายก็คือมีปัญญาในเวลาทำการกิริยาก็คือในเวลาสุดท้ายของชีวิตมีปัญญาในเวลาสุดท้ายของชีวิตมันก็นำพาเข้าไปสู่ที่สุคติภพได้จบสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะวิสุทธนาเอ๊ะไหนบอกเมื่อกี้มี7ข้อทำไมมันถามต่อเนื่องลืมตอบไปตั้งหลายข้อแล้วนะวะมีเพิ่มมาทีหลังค่ะเออเหรอค่ะบุคคลที่เป็นพระโสดาบันสามารถเสื่อมจากความเป็นโสดาบันได้หรือไม่เจ้าค่ะเสื่อมอะไรนะเสื่อมจากการอ๋อไม่ได้พระอริยเจ้ามีเสื่อมไม่ได้ฌานสมาบัตินิโรธเนี่ยเสื่อมได้แต่ว่าพระโสดาสกิทาคานาคารหันเนี่ยวิถีแห่งอริยเจ้าเนี่ยเสื่อมไม่ได้หรอกไม่เป็นพระไม่อยู่ในวิถีแห่งพระอริยเจ้าสมมติเราเป็นพระโสดาบันไม่บรรลุอรหันต์ชาตินี้ก็เขาบอกว่าให้นับไปอีก7ชาติแต่ไม่พ้นไม่เกิน7ก็จะบรรลุอรหันต์แล้วก็จะไม่ตกลงที่ต่ำแล้วเขาเรียกว่าเป็นวิถีแห่งการพ้นแห่งมลทินทั้งปวงแล้วคือจะไม่ตกนรกแล้วเป็นเครื่องค้ำประกันว่าคนคนนี้จะไม่ต้องเป็นสัตว์นรกอีกคนที่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกอีกแล้ว
แล้วก็จะเกิดในตระกูลหรือในสถานที่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าไปสู่ในวิถีแห่งอริยมรรควิถีแห่งอริยผลแล้วก็คือเป็นวิถีแห่งความสุคติภพอันสมบูรณ์ละมันไม่ตกจากที่ต่ำละมันเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหมือนไม่มีอะไรที่จะให้เราหล่นได้นะมันมั่นคงแล้วเจ้าสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะมีศาสนาถ้าพระพุทธเจ้ามีกรรมกับพระเทวทัตเรื่องถาดทองแล้วข้อ1พระอินทร์มีกรรมอะไรกับชูชกข้อ2พระอินทร์มีกรรมอะไรกับนางมัตสีข้อ3นางมัตสีมีกรรมอะไรกับนางอมิตตดาค่ะเดี๋ยวเจอแล้วจะถามให้จบจบสาธุเดี๋ยวเจอแล้วจะถามให้แล้วกันบ้านเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ไปบอกถามอะไรแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเออถามอะไรเนี่ยพระท้อทำยังอาตมาเป็นพญายมราชเท่านั้นแหละเขาก็ต้องมีกันสิลูกไม่ใช่ไม่มีพระอินเนี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่องค์เดียวพระอินเนี่ยไม่ได้มีอยู่องค์เดียวในจักรวาลนี้พระพุทธศาสนาหนึ่งหนึ่งพระอินก็มีอายุไขมัคคะมานพเนี่ยทำมัคควานเนี่ยมีอายุไขเฉพาะศาสดากี่ศาสนาเท่านั้นแหละแล้วก็หมดนั้นก็จะมีท้าวมัคควานองค์ใหม่ไปทำหน้าที่ก็เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินแหละรัชกาลที่หนึ่งหมดไปก็ที่สองขึ้นสองหมดไปก็สามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นแต่ละองค์ก็มีอายุไขในการเป็นพระอินทร์แตกต่างกันไปบางคนก็สักพระพุทธเจ้าเกิดแล้วนิพพานแล้ว5องค์6องค์ถึงจะหมดอายุไขบางคงก็องค์เดียวหมดอายุไขอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีอายุไขไม่เท่ากันพระสมณะโคดมเนี่ยมีอายุน้อยที่สุดนะในรอบเขาบอกว่าในรอบพุทธศตวรรษในรอบวัฏจักรเนี่ยนะเขาเรียกว่าวัฏจักรหรือเปล่าหลวงปู่ไม่แน่ใจนะก็ถือว่าเป็นองค์ที่มีอายุไขน้อยที่สุดอย่างเช่นพระมหากัสสปะไม่มีอายุพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระมหากัสสปะมีอายุตั้ง 5,000 ปีอย่างเงี้ย พระเจ้าเรานี่มีอายุแค่80ปีแล้วพระอินทร์ก็ไม่ต่างกันนะหลวงแล้วแต่บุญวาสนาบารมีธรรมที่บำเพ็ญไปเป็นพระอินทร์ทีนี้ขณะที่มีอายุไขแตกต่างกันอย่างนั้นแน่นอนล่ะกรรมของแต่ละคนที่สัมพันธภาพต่อบุคคลเนี่ยมันก็ย่อมมีถ้าไม่มีก็คงไม่ปรากฏหลวงปู่อาจจะตอบได้ไม่ชัดว่านางอมิตดาไปเป็นอะไรเป็นญาติอะไรกับพระอินทร์เป็นกรรมอะไรกับตาชูชกแต่เห็นชัดๆก็คือพ่อแม่ของนางอมิตดาไปขโมยเงินตาชูชกเขาไม่เรียกขโมยนะเขาเรียกขโมยเพราะเขาเอาเงินไปตาชูชกเอาเงินไปฝากก็หลายปีดีดักไม่ไปหาไม่ไปทวงสักทีสองคนผัวเมียพรามเท่าก็เลยนึกว่าเอ๊ะไม่มาสักทีเอาแล้ววะเก็บไว้นานแล้วนี่เดี๋ยวมันจะบูดเอามาใช้ซะพอใช้หมดตาชูชกดันโผล่ขึ้นมาหัวสั่นหัวคอนขึ้นกระไดมาเอาเงินค่ามาอย่างเงี้ยเลยต้องยกนางอมิตดาใช้หนี้ก็มีไหมล่ะอย่างนี้เรียกว่ามีกรรมกันไหมก็เป็นหนี้กันก็ต้องจ่ายเงินไม่จ่ายเงินเขาก็จะไปฟ้องร้องถึงโรงถึงศาลอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพระอินทร์คงไม่มีกรรมอะไรกับนางอมิตดาหรอกแต่คงจะมีกรรมอันสัมพันธ์กับพระมหาโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าหรือพระมหาโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมกันมาแต่เก่าก่อนจบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอแล้วจะถามให้แล้วก็ให้ไปบอกเองให้ชัดๆเลยครับค่ะสาธุเจ้าค่ะปุจฉาเจ้าค่ะยินดีชนะผู้บำเพ็ญพระโพธิสัตว์จะไม่ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาใช่หรือไม่ท่านทำจิตอย่างไรที่จะไม่เข้าสู่พระอริยบุคคลค่ะผู้บำเพ็ญพระโพธิสัตว์ได้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้
เจริญวิปัสสนาญาณได้เพราะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาญาณจะไม่มีปัญญาแต่จะไม่เจริญจนถึงคำว่าบรรลุถึงพระอริยเจ้าผู้บำเพ็ญพระโพธิสัตว์เนี่ยจำเป็นจะต้องเจริญปัญญาตลอดเวลาด้วยซ้ำจะต้องมีวิปัสสนาญาณมากกว่าปกติธรรมดาด้วยซ้ำมากกว่าสามัญสัตว์เพราะว่าถ้าพระโพธิสัตว์โง่เนี่ยคงจะช่วยใครไม่ได้อ๋อถูกป่ะพระโพธิสัตว์โง่แล้วจะไปช่วยใครได้ตัวเองยังตัวไม่รอดเลยเนี่ยฉะนั้นพระโพธิสัตว์ต้องฉลาดไม่งั้นการเจริญปัญญาของพระโพธิสัตว์นี้ต้องยิ่งยวดกว่าสามัญสัตว์ต้องมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์อย่าไปเชื่อใครบอกว่าเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีระดับขั้นระดับที่สามารถบรรลุถึงพระอริยเจ้าระดับขั้นที่เจริญปัญญามันคนละระดับขั้นระดับขั้นที่ทำให้ปัญญาไม่เสื่อมถอยมันมีเป็นระดับไม่ใช่เจริญไม่ได้นอกจากเจริญปัญญาแล้วจะต้องจำเป็นจะต้องเจริญสมาธิเพื่อให้จิตตัวเองมีตบะเวลาเผชิญต่อปัญหาในขณะที่บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบารมีธรรมเจออุปสรรคขวางหนามจะได้ไม่ย่อท้อไม่หลีกหนีไม่ท้อแท้ไม่บอกเลิกอุ้ยไม่ไหวแล้วพระโพธิสัตว์ไม่เอาแล้วไปดีกว่าบรรลุอรหันต์อะไรอย่างนั้นดังนั้นพวกนี้ก็จะต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาที่แกร่งกล้าเอาสมาธิเป็นตัวเครื่องสนับสนุนให้การบำเพ็ญบารมีมั่นคงเพราะว่าใช้ขันติบารมีทัศน์บารมีในทัศน์บารมีสิบประการนี่แหละต้องบำเพ็ญให้ครบสมบูรณ์มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาแล้วสำคัญก็ต้องพยายามเจริญให้ครบทีนี้เขาก็มีกำหนดนับว่าแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยพระโพธิสัตว์องค์นี้องค์เดียววันเนี่ยจะเกิดสักร้อยสักพันชาติก็แล้วพันครั้งก็แล้วแต่จะมาเลือกบำเพ็ญบารมีทำอะไรเช่นชาตินี้ขอบำเพ็ญทานละบารมีอย่างเช่นพระเวสสันดรใช่ไหมถูกไหมพระเวสสันดรนี่บำเพ็ญอะไรถึงขนาดให้ลูกให้เมียอย่างเงี้ยเป็นต้นทานละบารมีเอาชาติพระเตมีใบบำเพ็ญอะไรอุเบกขาบารมีอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็องค์เดียวกันนั่นแหละก็คือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี่แหละแต่ว่าในขณะที่เกิดแต่ไม่ใช่หมายถึงการบำเพ็ญบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันจะต้องทำทุกชาติเพราะพระพุทธเจ้าได้เกิด4อสงไขยแสนมหากัปกับเศษหรือแสดงว่ายังมีเศษอยู่ใน4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเขานับ10ชาติสุดท้ายว่าต้องมาบำเพ็ญบารมีเรียกว่าปรมัตถบารมีอย่างยิ่งยวดในแต่ละข้อแต่ละข้อให้เข้มข้นให้แข็งแรงให้ครบเช่นทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะขันติส